ผมอยากจะฝากทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูผ่านไลฟ์สตรีมอยู่ตอนนี้เนี่ยว่ามันอาจจะมีการความพยายามพูดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นไงล่ะหมดกำลังใจกันหมดแล้วเลยนะผมคิดว่ามันคือความพยายามในการที่จะพูดเพื่อให้การเคลื่อนไหวหรือว่าการต่อสู้ของฝั่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยจะดูท้อแท้กันลงไปอ่ะผมคิดว่ามันเป็นการแก๊สไลท์กันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็จากที่ได้สัมผัสจากที่มีโอกาสได้พูดคุยไปที่ไหนยังไงก็ตามก็ได้สัมผัสถึงกระแสตอบรับแล้วก็ความสนใจในเรื่องการเมืองผมคิดว่ามันไม่ได้แผ่วหรอกครับแล้วก็ขอให้ทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกอะไรกันมากก็คอยติดตามแล้วเมื่อถึงจังหวะถึงช่วงเวลาอย่างตอนเนี้ยมีแคมเปญเกี่ยวเรื่องของการนิรโทษกรรมก็ออกมาแสดงพลังกันออกมาลงชื่อกันออกมาสนับสนุนกันเป็นส่วนหนึ่งของการอาจจะเปิดจุดในการลงชื่อก็ได้นะครับเหมือนตอนที่คอนฟอร์ออนี่ก็เราเห็นกันชัดเจนมากว่าประชาชนให้ความสนใจกันขนาดไหน3วันมากัน 200,000 รายชื่อมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ได้แผ่วลงหรอกแล้วทุกคนก็รู้ว่าอนาคตของทุกคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อกันอย่าเพิ่งหมดหวังกันก็ถ้าเห็นด้วยเนี่ยเราก็เสริมหน่อยว่าคือการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเหมือนโมเมนตัมต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งหมดในทุกช่วงเวลามันก็จะมีช่วงที่ขึ้นลงอะไรบ้างถ้าสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่ากระแสแผ่วหรือว่าอะไรเนี้ยก็คือเป็นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะคิดอย่างนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดเราพูดว่ามันแผ่วลงจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมืองคนนึงอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแผ่วตามนะคะแล้วเราก็คือสามารถมีส่วนร่วมได้อยู่ตลอดนะคะโดยอาจจะขออ้างคำของอาจารย์เกษียรนะคะว่าคือประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หล่นลงมาเป็นก้อนในวันที่เราชนะซึ่งวันที่เราชนะก็ไม่รู้ว่าวันไหนด้วยหมายถึงว่าเราจะยึดว่าวันไหนเป็นวันที่เราชนะหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการกระบวนการทำให้มันเป็นประชาธิปไตยอะค่ะมันจะต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้กระแสแผ่วลงแล้วก็ทุกคนก็ไม่ทำอะไรต่อมันก็คืออาจจะก็หยุดนิ่งค้างอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะเราจะทำไงต่อละอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องก็ช่วยกันทำกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมชัยชนะทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ในสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะอำนาจอธิปไตยมันก็จะขยับเข้าใกล้หาประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคิดว่าการสะสมไปเรื่อยๆมันน่าจะดีกว่าแม้ว่าวันไหนที่โมเมนตัมอาจจะไม่ได้แรงสูงปุ๊บปี๊ดมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันที่มันเบาลงมาหน่อยก็ยังทำก็ยังสะสมสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะเข้าใกล้อำนาจที่มันเป็นของเรามากขึ้นจริงๆได้ค่ะ